ธรรมบรรณาการเรื่องความสิ้นเปลืองในงานศพบุญโขเป็นคนยากจนเขาเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองแต่ก็พอมีรายได้เลี้ยงตัวไปวันหนึ่งไม่มีเหลือเก็บวันหนึ่งเขาได้ข่าวการเสียชีวิตของพ่อจึงเดินทางกลับบ้านเพื่อมาทำศพให้พ่อตามประเพณีวันที่เขามาถึงเขาพบว่าทุกอย่างได้ถูกจัดการให้เรียบร้อยแล้วมีคนมาช่วยงานศพและช่วยเฝ้าศพตอนกลางคืนโดยมีเหล้ามากมายเป็นตัวยืนรองค่าใช้จ่ายในงานทั้งหมดทำให้เขาเป็นหนี้ 100,000 บาททันทีที่เขาก้าวถึงหัวบันไดบ้านเสียงพระเทศบังสุคุณเป็นภาษาบาลีบุญโขฟังไม่รู้เรื่องว่าท่านเทศว่าอะไรมีคนบอกว่าพระเทศว่าการสงบสังขารเสียได้เป็นสุขทำให้บุญโขแปลต่อเองว่าตายแล้วจึงจะเป็นสุขได้อย่างน้อยก็ไม่ต้องเป็นหนี้อย่างเขาในเวลานี้ความจริงบทเทศบังสกุลได้กล่าวว่าสังขารทั้งหลายมิเที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการสงบสังขารเสียได้เป็นสุขความหมายที่แท้จริงของคำว่าสังขารในบทนี้ไม่ใช่สังขารที่แปลว่าร่างกายคนเราที่เรามักพูดกันอยู่บ่อยๆแต่ท่านหมายถึงสังขารที่แปลว่าการปรุงแต่งดังนั้นจึงแปลว่าถ้าเราหยุดปรุงแต่งจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเสียได้ก็จะเป็นสุขได้การสงบร่างกายคือตายไปนั้นไม่เป็นสุขเพราะว่าถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดยังต้องเดินทางต่อไปวนเวียนในสังสารวัฏซึ่งเป็นทุกข์งานพิธีศพที่บุญโขคิดว่าเป็นพิธีทางศาสนาและต้องเสียเงินมากมายนั้นความจริงในส่วนของศาสนาก็คือการที่พระสวดบังสุคุณเพื่อเตือนสติคนที่มาฟังสวดไม่ได้สวดให้คนตายเพราะไม่ได้ยินไปแล้วแต่เนื่องจากคนมาในงานก็ไม่มีใครฟังและฟังก็เป็นภาษาบาลีไม่เข้าใจจึงเสียประโยชน์ไปส่วนตอนรดน้ำศพท่านก็ทำเพื่อเตือนคนเป็นเห็นกับตาตัวเองว่าเมื่อตายไปแล้วแม้แต่น้ำที่รดลงบนมือก็ยังเอาไปไม่ได้ไหลทิ้งลงจึงเตือนให้เราอย่ายึดมากหลงโลภไปมากแต่เราก็คิดว่าไปรดน้ำให้คนตายเป็นการอำลาหรือขอขมาทำให้เสียประโยชน์ไม่ได้เตือนสติไปอีกอื่นๆนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นพวงหรีดไปจนถึงการเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งจนเป็นหนี้เป็นแสนไม่ใช่ส่วนของศาสนาแต่เป็นประเพณีบ้างส่วนที่เติมไปเองตามความต้องการของผู้คนบ้างพอไม่เลี้ยงก็จะถูกกล่าวหาว่างกขี้เหนียวแต่พอจัดไปเรื่อยก็ประสบปัญหาอย่างบุญโขแบบที่ชาวบ้านเรียกว่าคนตายขายคนเป็นท่านพุทธทาสได้สั่งไว้ในพินัยกรรมของท่านให้เผาศพท่านในป่าไม่มีการสร้างเมนโดยเฉพาะให้ท่านมีเพียงขึงผ้าขาวพื้นเดียวแทนหลังคาเพราะท่านต้องการจะสอนคนด้วยงานศพของท่านว่าไม่ต้องมีอะไรมากเป็นสัจธรรมที่แท้จริงเรียบง่ายหลวงปู่มั่นปุริทัตโตได้แสดงธรรมณวัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าในขณะที่มีชีวิตนั้นทำบุญดีมากการทำศพถึงผู้ตายนั้นไม่ได้เป็นส่วนมากแต่ทำตามประเพณีเท่านั้นพระอรหันต์นิพพานภูเขาถ้ำต่างๆใครทำศพให้ท่านเล่าท่านทำไมถึงนิพพานหลวงปู่ดูลอัตโลท่านตอบยอมคนหนึ่งที่เรียนถามท่านว่าที่จริงแล้วเราควรจะไว้ทุกกี่วันกันแน่เพราะเห็นธรรมเนียมออกจะต่างกันบางคนถือ7วัน50วัน100วันหลวงปู่ดูลท่านตอบว่าทุกต้องกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วให้ละเสียไปไว้มันทำไมงานศพนั้นเรียบง่ายได้ถ้าทุกคนมางานศพด้วยใจผูกพันกับผู้ตายมาไว้อาลัยมาแสดงความระลึกถึงเป็นครั้งสุดท้ายไม่เรียกร้องการต้อนรับมากมายจากเจ้าภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาศึกษาธรรมะด้วยเห็นของจริงคือการตายที่เป็นสัจธรรมอยู่เบื้องหน้าถ้าเป็นได้ดังนี้คงไม่ต้องมีใครหนีหนี้ไปกลางดึกอย่างบุญโข